สวัสดีครับวันนี้บีเบนชาแนลมีเกี่ยวกับรวม8โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมานำเสนอนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นพื้นที่ศึกษาให้เรียนรู้กับผู้ที่สนใจด้านเกษตรกรรมแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามเหมาะแก่การพาคนพิเศษไปเที่ยวพักผ่อนนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้ประเทศไทยเกิดโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชากรชาวไทยอย่างแท้จริงมากกว่า 4,000 โครงการซึ่งนอกจากจะแต่ละสถานีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต่างๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเหมาะแก่การตามรอยพระบาทอีกด้วยวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทำความรู้จักกับ8โครงการพระราชดำริที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีกิจกรรมที่น่าสนใจไปทำกันมากมายมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง 1. ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาศูนย์กสิกรรมนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสอและอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโดยเริ่มแรกนั้นในปีพุทธศักราช2541ชาวบ้านรวมกลุ่มทำเกษตรแบบไร้สารพิษซึ่งก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับฝายที่ก่อสร้างพังและเนื่องจากความแรงของแสน้ำแต่แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเข้าชมแบบหมู่คณะและยังมีที่พักพร้อมอาหารไว้รับรองอีกด้วยนะครับ 2. ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีศูนย์การศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นพื้นที่ที่เคยถูกชาวบ้านบุกรุกป่าทำให้ป่าเสื่อมโทรมประกอบกับฝนไม่ตกตามฤดูกาลยิ่งทำให้แห้งแล้งและสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายก็เริ่มที่จะสูญพันธุ์เมื่อวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายมีพระราชดำรัสด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยว่าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาที่ดินบริเวณห้วยทรายให้เป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์จัดให้ราษฎรเข้ามาทำกินอยู่ที่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ประโยชน์จากป่าไม้และไม่ทำลายป่าอีกต่อไป 3. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ราษฎรทำเกษตรกรแบบทดแทนการปลูกกะหล่ำปีโดยภายในโครงการภูหินร่องกล้าจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีจุดชมวิวหลายจุดพร้อมทั้งมีการปลูกสตรอเบอรี่และทุ่งดอกกระดาษไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูหนาวมีลานกางเต็นท์ไว้รับรองอีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในตอนที่2นะครับขอบคุณครับ